สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอนอีกแล้วนะวิดีโอนี้นะเปิดมาจะตกใจเฮ้ยทำไมคลิปนี้แน่นอกจังนะคะไม่ใช่นะวันนี้นะคะจะมาสอนแต่งหน้านะคะสำหรับวันคริสต์มาสนะคะหรือว่าไปเที่ยวปีใหม่นั่นเองนะคะซึ่งแอนคิดว่าปีใหม่นะหยุดยาวเราก็ต้องไปเที่ยวกันหรืออะไรมีสังสรรค์อยู่แล้วนะคะก็เลยครีเอทลุคนี้ออกมานะคะแล้วก็เป็นลุคที่แบบเฮ้ยแกแต่งแล้วไม่ตายแน่นอนนะคะเพราะว่าปากแดงมาแต่ไกลนะถ้าเพื่อนอยากรู้นะคะว่าลุคนี้แต่งง่ายแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยจ้าแวะกลับมาหน้าสดอีกแล้วนะคะหลังจากที่แอมจะลงสกินแคร์ไปแล้วเรียบร้อยนะแอมก็จะวันนี้นะคะแอมจะใช้เป็น Primer Thin Half Foundation นะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นของโซล่านะคะจะมีความบางเบากว่ารองพื้นตัวอื่นนะคะแล้วก็มี SPF เนี่ย20นะคะก็เนื้อนะคะเขาจะค่อนข้างบางเบามากๆนะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะก็จับปั๊มมาเบอร์ที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์30นะวันนี้จะเลือกใช้กับฟองน้ำนะคะคือคนที่ไม่ชอบแบบรองพื้นที่ทำให้หนักหน้านะคะตัวนี้แนะนำนะเพราะว่าเขาจะบางมากๆนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะรองพื้นตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะมีสี01นะคะสำหรับคนผิวขาวนะแล้วก็สี02นะคะสำหรับคนผิวเหลืองแล้วก็03สำหรับคนผิวแทนค่ะนี่ก็เป็นลักษณะครึ่งหน้านะคะที่ทาแล้วนะกับครึ่งหน้าที่ยังไม่ได้ทานะคะใช้แปรงหรือมือก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอมต้องการแบบความเรียบเนียนนะเราจะแบบสวยฉ่ำรับปีใหม่จ้ะต่อมาที่คอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น Primer Thin นะคะคอนซีลเลอร์นะคะจะเป็นของโซล่าเช่นกันนะตัวนี้เขาจะเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อแมตต์นะคะแล้วก็ช่วยปกปิดพวกรอยแดงต่างๆนะคะเบอร์ที่อยากใช้จะเป็นเบอร์20นะจ๊ะก็แต้มไปนะบริเวณที่มีสิวนะคะก็จะช่วยกลบรอยแดงต่างๆนะตัวนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เกลี่ยง่ายนะแล้วก็แบบเนื้อบางเบานะคะมาขอเชดดิ้งนะคะด้วย MPI ตัวเดิมนะคะก็เชดดิ้งไปบริเวณจมูกส่วนแป้งที่แอมจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ Primer Face Powder นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มีพัฟมาให้นะคะแอมใช้เป็นสี Translucent นะคะคือโปร่งแสงนั่นเองนะคะเหมาะกับทุกสีผิวนะตัวนี้เขาจะมีความพิเศษนะคะตรงที่ว่าเขาจะมีการผสมพรามเมอร์นะคะไปในตัวแป้งนะทำให้ช่วยแบบปกปิดนะคะพวกรูขุมขนนะแล้วก็รอยแดงต่างๆนะคะรวมถึงช่วยให้หน้าเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสนะแล้วก็บางเบาไม่หนักหน้าค่ะก็ทาไปเลยนะหรือจะใช้แปรงก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแป้งตัวนี้นะถึงใช้พัฟก็ไม่หนักหน้านะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะแบบบางเบามากๆนะคะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์เกาหลีนะที่แบบตอนนั้นมีคนหิ้วมาขายกันเยอะมากนะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีขายที่ไทยนะเดี๋ยวแอมจะใส่สถานที่ซื้อไว้ให้ตรงนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจเนาะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะจะเป็นแบรนด์ที่แบบทั้งสาวเกาหลีแล้วก็สาวไทยนะแบบใช้กันเยอะมากนะโอเคเห็นป้าคือแบบเนียนมากเลยงานคิ้วนะคะวันนี้จะเลือกใช้เป็นเนื้อเจลนะคะของ YB นะซึ่งตัวนี้นะคะแอมใช้สีแบบเอเชียนะจะติดทนนานนะคะแล้วก็ไม่หลุดไหลระหว่างวันก็จะทาไปตามรูปคิ้วและแอมก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะของเมลินดานะเขียนไปบริเวณหางคิ้วนะคะเพื่อให้คิ้วเราดูเป๊ะมากขึ้นนะมาถึงขั้นตอนตานะคะก็จะลงเป็นของเดอะบาร์นะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นแบบอะไรไฮไลท์ใช่ไหมแต่ว่าแอมจะเอามาลงตานะคะเพราะว่าเป็นสีขาวนะวันนี้เราก็จะไปเน้นที่ปากกันนะคะเพราะว่าเราจะแต่งรับปีใหม่อะไรนี้นะตาเสร็จนะคะก็ลงจมูกนะแล้วก็บริเวณหน้าแก้มนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะมากนะหลังจากนั้นนะคะแอมจะใช้เป็นพาเลตของ H&M นะจริงๆแล้วเพื่อนๆมีพาเลตอะไรนะคะที่เป็นแบบสีโทนนู้นนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะเป็นบลัชนะคะของซุปเปอร์มัมนะคะก็แตะไปนะบริเวณสีน้ำตาลนะคะแล้วก็คัดเบ้าแบบเล็กๆนะคะจริงๆถ้าใครไปเที่ยวแบบเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเจอเครื่องสำอางเช่นเอ็มมาเป็นเครื่องสำอางไม่แพงนะแล้วก็แบบคุณภาพโอเคเลยโอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะแต่ว่าแอมจะขอเปลี่ยนแปลงนะใช้ซุปเปอร์มัมเหมือนกันนะก็เป็นสีน้ำตาลแบบแมตต์นะคะแตะไปนะบริเวณเบ้าตานะก็คัดเบ้าเล็กๆแล้วก็หัวตานะคะก็จิ้มไปนะตามอัธยาศัยนะจ๊ะโอเคหลังจากนั้นนะคะแอมจะใช้เป็นดินสอของ Fairy Dot ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีตาลนะเขาเป็นไลเนอร์นะคะวันนี้เราจะเอาไลเนอร์แบบเบาๆนะคือจะไม่กรีดตามผมนะคะแล้วก็กรีดไปแล้วบริเวณจะบอกว่าไลเนอร์ตัวนี้ติดทนมานานมากๆนะคะแล้วก็จะใช้นิสสอนะคะของเมลินดานะเขียนขอบตานะคะถึงสุดเลยนะให้ตาดูแบบคมๆ
โอเคเดี๋ยวแอมนะคะจะไปปัดมัสคารานะคะของ Nittie นะคะรุ่น Big Eye นะที่แอมชอบปัดประจำนะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะของ Nancy Choi นะคะเบอร์ MM26 นะคะเดี๋ยวกลับมาจ้าหลังจากที่ติดขนตาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาต่อที่บัตรนะวันนี้จะใช้เป็นของ Physician Formula นะคะซึ่งจะเป็นสีแบบออกชมพูที่แบบไม่ได้เวอร์วังมากนะแต่เป็นชมพูที่ดูสุขภาพดีค่ะก็ปัดแค่นี้พอนะหลังจากนั้นนะคะวันนี้ลืมปัดมาจาร่าคิ้วนะของheavy rotation นะคะตัวนี้แบบดีอะช่วงนี้ใช้บ่อยมันจะเป็นแบบน้ำตาลเทาๆอะไรอย่างเงี้ยที่จะไม่แบบไม่แดงอะก็เลยชอบนะเดี๋ยวขอเปิดไฟแป๊บนึงนะรู้สึกว่าหน้ามันเหมือนโดนของไงไม่รู้นะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเฮ้ยไฟเหลืองโอเคไหมอะก็โอเคนะไม่ว่านะไม่ว่ากันนะใช้บอนเซอร์นะคะจะเป็นของ NYC นะคะก็เป็นตัวนี้นะที่แอมใช้บ่อยสุดนะคะเป็นสีซันนี่นะก็ปัดไปนะคะบริเวณสะดุดนะจ๊ะมาต่อที่งานปากนะคะวันนี้นะคะจะเลือกใช้เป็นลิปของลางโคนะคะเบอร์393นะคะซึ่งจะเป็นสีแบบออกแดงๆม่วงๆนะคะซึ่งเป็นสีที่แบบแก่เหมือนแบบแรงมากเลยอ่ะแต่แบบทาแล้วปังอ่ะก็ทานะคะก็จะได้สีออกมาประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันจะมืดแล้วนะคะก็เลยแบบสีมันอาจจะดูแบบแรงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนสภาพแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้าโอเคค่ะหลังจากที่ไปเปลี่ยนสภาพมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เอ้ยแกคือแบบสีลิปนะคะมันเข้ากับสีชุดมากนะก็เหมาะกับธีมสำหรับปีใหม่นะคะแล้วก็คริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะอ่ะจะขออนุญาตรวบผมนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้ได้ลุคแบบปังๆที่แบบโชว์แต่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มัดผมนิดนึงนะปกติเป็นคนที่ไม่มัดผมนะคะเนื่องจากเป็นคนหน้ากลมมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกมัดหน้าขึ้นนะหลังจากโดนโบท็อกไปหลายดอกนะคะเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวนะถ้าคนที่แบบหน้าลูกไข่นะจะแบบทำผมตรงนี้แล้วแบบจะแบบหน้าเป๊ะมากถ้าแต่งหน้าลูกนี้นะอ่ะโอเคค่ะสำหรับลูกนี้นะคะก็แต่งเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นลูกอีกลูกนึงนะที่แบบแซ่บๆปังๆนะคะสำหรับรับปีใหม่นะคะแล้วก็คริสต์มาสนั่นเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะตอนนี้นะคะแอมมี Facebook Fanpage นะคะชื่อว่าเอมมี่กิตติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup_emmy นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย